ด 50% มันมีอาการเบลอนิดนึงก็เมื่อกี้ก็เลยแบบว่าเช็คตัวคอยกับเช็คหัวเทียนไปก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เลยมาเช็คน้ำมันต่อก็คือปัก AF ข้างหลังนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้วิ่งจริงนะเพราะว่าถ้าวิ่งจริงอ่ะตอนนี้ด้วยความทุ่มหนึ่งอ่ะมันวิ่งไม่ได้หรอกเลยงั้นมันต้องขึ้นไดโน่เนาะก็เลยปรับประมาณให้มันแบบให้มันติดหนานิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับน้ำมัน E10 อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่อุปทอดมีอะไรน่าสนใจเพียบแต่ละคัน MRS Toyota Super มันทั้งนี้ก็สองใจนี้ก็โอ้โหอย่างเอาเป็นไงบ้างครับคุณโตก็เดี๋ยวลองวิ่งดูครับเราต้องลองไปวิ่งด้วยใช่ไหมใช่เพราะมันไม่มีโหลดแต่ว่าเมื่อกี้ลองเหยียบคันเร่งแล้วมันได้อยู่มันได้อยู่ใช่แต่เดินเบามันบางก็ไม่เป็นไรฮะอ๋อเดินเบาบางไม่เป็นไรต้องมาลองเทสดูต้องมาลองเทสดูเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะว่าพวงมาลัยมันค่อนข้างจะยาวไฟเลี้ยวเนี่ยต้องควานขาหน่อยยังทำมาแบบไม่ลงตัวพวงมาลัยจะเบี้ยวหน่อยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะเพียฝากรถด้วยนะฮะเป็นไงบ้างคะรถหลับครั้งแรกปกติสบายปกติง่วงเลี้ยวเต็นท์มากลางบอกให้พระเจ้ามารับได้ไหมพระเจ้าไปส่งบ้านหน่อยรถหลับแล้วเราคือบ้านเขาอะอยู่นี่คือบ้านเราอยู่ไปนู่นแล้วกลับมานี่นั่นแหละครับก็คือปั๊มติ๊กเราหลับนะฮะรูปที่เห็นเนี่ยก็คือจริงๆไม่ได้ถ่ายมานะก็คือถอดปั๊มติ๊กมาแล้วก็ใส่ปั๊มติ๊กตัวใหม่ไปแล้วนะฮะก็อีกภาพนึงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสายปั๊มติ๊กปกติอ่ะฝา